บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติอิลลาบิลลาฮิลอะลียอซีมท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคุณมนัสนานานะครับซึ่งมาเปิดงานในวันนี้ท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขซึ่งเมื่อสักครู่ถ้าเราฟังนะครับด้วยความตั้งใจจะพบว่าท่านอาจารย์มุสตาฟาพูดถึงเรื่องครอบครัวใกล้ตัวและพระมหาภีกุรอานพจนาถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ต่อคนในครอบครัวได้อย่างน่าสนใจแล้วเราฟังแล้วเรามีความสุขนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ถ่ายทอดที่พวกเราคุ้นเคยโดยเฉพาะเกี่ยวกับสวรรค์ในบ้านมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกวันหนึ่งของงานประจำปีโรงเรียนรบวันนี้ของท่านอาจารย์อนัตอมาตยกุลนะครับซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคนสำคัญของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมแห่งอาลิกาและมหาวิทยาลัยนัดวะตุลอุลามะนะครับวันนี้เรามีคนคุ้นเคยที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้หลายคนนะครับอย่างเช่นคุณอำนาจสาโรวาทนะครับดร.สราวุธอารีนะฮะอาจารย์ฮารูนฮายิมะนะครับและผู้ที่มาร่วมงานอีกหลายคนนะครับท่านอาจารย์ฟาวซีแยนานะฮะคุณหมอถนัดอวารุณฮักนะครับซึ่งมาจากปัตตานีแล้วก็วันนี้เป็นเหมือนการรวมอย่างน้อย2มหาวิทยาลัยในอินเดียนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มุสตาฟาได้กระซิบกับผมว่าท่านอาจารย์อนัตนี่เชิญศิษย์เก่าอินเดียมาเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งอาลิกาทั้งลักเนานะครับในวันนี้ด้วยก็นี่คือความเป็นญาติธรรมนะครับในทางความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนแล้วก็การได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนรบบานีนะฮะตอนนั้นตอนที่เราหลังจากอนัตได้คิดเรื่องนี้แล้วก็มีการพบปะกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับของคุณมุสตาฟาเนี่ยนะฮะจำได้ว่าเรานั่งคุยกัน 6-7 คนหนึ่งในนั้นมีนาวาบหรือว่าข้าหาบดีคนหนึ่งของลักเนานะฮะก็คือคุณอมิตรเรซ่านะฮะร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นคนแรกๆที่มอบนะครับกองทุนเพื่อเริ่มโรงเรียนรบบานีนะฮะซึ่งขณะนี้ก็เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่ในอินเดียและในประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าดีใจนะครับวันนี้เรามีศิษย์เก่าทั้งจากอินเดียผู้ที่เคยอยู่อินเดียศิษย์ที่เคยอยู่ในประเทศไทยโรงเรียนศาสนาในประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่มาจากหลายๆครอบครัวนะครับหลายคนตั้งใจมางานของดร.อนัตอมาตยกุลนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นมีความรู้สึกว่าได้มีโอกาสมาส่งเสริมการเรียนรู้การท่องจำพจนาถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก fast growing religion นะฮะอันนี้ได้รับการยอมรับจากทั้งสำนักข่าวใหญ่ๆหลายแห่งด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้พบนะครับและไม่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของโลกที่ไม่มีการเรียนเรื่องศาสนาอิสลามนะฮะที่ไม่ว่าจะในชื่อของ Muslim Studies นะฮะหรือว่า
Islamic Studies นะครับ Muslim Studies ก็คือการเรียนเรื่องของชาวมุสลิมนะครับที่อยู่ในโลกอิสลามนะครับซึ่งวันนี้ผู้ที่เคยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมุสลิมเรียนอิสลามศึกษามุสลิมศึกษาก็มาอยู่ในนี้หลายคนฮะที่เห็นวันนี้ก็มีด็อกเตอร์บัณฑิตอารอมันนะฮะนี่ก็จากมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีกาคุณไฟโรสอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นบุตรชายของอาจารย์มุสตาฟานี่ก็เป็นผู้ที่มาบุกเบิกโรงเรียนที่มีอิสลามเป็นพื้นฐานนะฮะดังนั้นวันนี้เนื่องจากในวันที่23ที่ถึงนี้มหาวิทยาลัยมออนะฮะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะฮะได้เชิญผมไปเป็น keynote speaker ก็คือเป็นผู้เริ่มปาฐกถาว่าด้วยการเรียนอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในยุค new normal นะฮะหรือว่ายุคที่เรากำลังเผชิญอยู่นะฮะก็คือยุคที่เราอยู่ในภาวะที่มีเหตุการณ์นะฮะที่เราต้องปฏิบัติหรือว่าอยู่ในภาวะที่เผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์เรื่องโควิดเข้ามาด้วยนะครับนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงสองเรื่องด้วยกันว่าทำไมอิสลามศึกษากับมุสลิมศึกษาจึงถูกบรรจุอยู่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของโลกนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะดูเรื่องอิสลามที่มาจากตะวันตกนะฮะถ้าเราเปิด Encyclopedia of Islam ของ Oxford นะฮะของ Cambridge เราก็จะดูตั้งแต่ A จนถึง Z ของโลกมุสลิมนะครับหรือเราอาจจะค้นคว้าจาก Dictionary อย่างเช่น Dictionary of Non-Christian ก็จะมีเรื่องอิสลามอยู่เยอะนะฮะเพราะว่าโลกอิสลามนั้นเป็นโลกที่มีประชากร 1.6 พันล้านคนนะครับอันนี้คือสถิติทั่วไปแต่เชื่อกันว่ามีมากกว่านี้นะครับดังนั้นอิสลามศึกษากับมุสลิมศึกษาเนี่ยจึงเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยกตัวอย่างง่ายๆเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยนะครับคือถ้าพูดถึงอิสลามศึกษานะเรามีอิสลามศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์สาขาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะเรามีศูนย์อิสลามศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเรามีอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับโดยเฉพาะภาษาอาหรับที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ก็มีนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยอาราซัดแล้วมาต่อที่อาลีกานะฮะดร.อนัทอามัดอะกุมนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอาหรับนะครับก็มีศิษย์เก่าจากอาลีกาจากอาราซัดเนี่ยขณะนี้สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย2ท่านนะครับแล้วก็เรามีศูนย์มุสลิมศึกษาที่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีดร.สราวุธอารีนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธอารีเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาและเป็นที่รับทราบนะครับว่าศูนย์มุสลิมศึกษาตั้งขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยต้องการเข้าใจโลกมุสลิมว่าบนพื้นฐานของเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกมุสลิมนั้นเรารู้จักพื้นที่นี้ดีอย่างไรนะครับทีนี้กลับมาที่อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในธรรมศาสตร์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็มีหนึ่งในอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ก็คือตัวผมเองนะฮะและผมก็เรียนเชิญดร.อนัทนะฮะไปสอนที่ธรรมศาสตร์มาหลายปีติดต่อกันแล้ว
ดังนั้นสิ่งที่เราสอดแทรกเข้าไปในอิสลามศึกษาแล้วก็มุสลิมศึกษานั้นนะฮะเข้าไปอยู่ในวิชาการต่างๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือว่าเราสอนอิสลามศึกษากับมุสลิมศึกษาเนี่ยจนถึงระดับปริญญาเอกโดยมีเข้าไปสอดแทรกอยู่ในวิชาของคณะรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีนะฮะและสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะฮะวิชาการเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นมีวิชาหนึ่งที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะฮะเราเรียนเรื่องมุสลิมในอินเดียนะครับเพื่อให้คนรู้จักว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมุสลิมแม้ว่าจะมีคนนับถืออยู่ราว 8% ในอินเดียนะฮะแต่มุสลิมจะเป็นประชากรที่มีมากที่สุดในโลกในอินเดียมากกว่าอินโดนีเซียภายใน10ปีข้างหน้าแม้ว่าปัจจุบันนี้อินโดนีเซียจะยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ก็ตามงั้นการเรียนรู้ถึงมุสลิมในอินเดียเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไปและบทบาทของ อินเดียนะครับอันนี้เป็นดังนั้นเรามีวิชาที่เรียกว่ามุสลิมอินเดียอยู่ในปีดีพนมยงค์อินเตอร์เนชั่นคอลเลจสอนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโดยเนื้อหานะฮะก็จะมุ่งไปนะครับเรื่องการเข้ามาของชาวอาหรับการเข้ามาของอิสลามในอินเดียนะฮะระบบสุลต่านนะฮะหรือว่าซุนตานเช่นซุนตานของเดลีนะฮะราชวงศ์โมกุลหรือมุคานะฮะของอินเดียและอิทธิพลของอิสลามในสมัยนั้นนะครับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของราชวงศ์การลุกคือของชาวอินเดียที่มีมุสลิมร่วมอยู่ด้วยนะครับในการต่อต้านอังกฤษนะครับแล้วก็เราพูดถึงชาวมุสลิมภายใต้การปกครองของอังกฤษนะครับ การกำเนิดของปากีสถานนะฮะรวมทั้ง เรื่องอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นศึกษาความขัดแย้ง และความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับชาวฮินดูด้วยนะครับศึกษาตับลิกยามาตนะครับในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิมของอินเดียนะครับขบวนการอาลีกาหรือว่าอาลีกามูฟเมนต์ซึ่งเซอร์ซียิดอัมัดขานเป็นผู้ให้กำเนิดโดยพยายามให้การศึกษาทั้งพื้นฐานอิสลามและความรู้ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการต่างๆของโลกนั้นควบคู่กันไปและเป็นผู้ผลิตนักศึกษาออกไปทั่วโลกอย่างอาลีกามุสลิมยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าประธานาธิบดียะยาขานลียากัดคานนะฮะประธานาธิบดีอีกหลายคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศและประเทศอื่นเนี่ยจบการศึกษาจากที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการถ่ายทอดที่เรานำมานะครับมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งในคณะไทยสตูดีสนะฮะชื่อว่าอิสลามในประเทศไทยนะครับเรานำวิชาการนี้มาศึกษาเนี่ยน่าสนใจนะครับว่านักศึกษาที่มาลงเรียนวิชาเนี่ย180เป็นนักศึกษาต่างชาติคนส่วนใหญ่ที่มาลงวิชาการนี้นะฮะได้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์แคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยซันตาบาบารานะฮะมหาวิทยาลัยอาโอยามะของญี่ปุ่นนะฮะเป็นเมนหลักและนอกนั้นก็เป็นนักศึกษาไทยที่มาเรียนในภาษาอังกฤษวิชาอิสลามin Thailand นะครับนี่คืออยากจะบอกให้เห็นว่าความสนใจของผู้คนที่มีต่ออิสลามและมุสลิมสตาดีนั้นก็มีอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้เนื้อหาสำคัญก็คือการพูดถึงอิสลามร่วมสมัยในประเทศไทยนะครับสำรวจแนวทางซึ่งมุสลิมมีชีวิตและปฏิบัติอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งในสาขาไทยสตัดดี้วิไลนานาชาติปีดีพนมยงค์นะครับซึ่งนักศึกษาต่างชาติ
จะมาเลือกลมเราก็จะแบ่งวิชาการเหล่านี้นะครับตั้งแต่เช่น basic tenet of Islam พื้นฐานคำสอนของอิสลาม many faces of Islam in Southeast Asia หรือว่าหลายโฉมหน้าของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้the coming of Islam to Thailand การเข้ามาของอิสลามในประเทศไทยนะครับรวมทั้ง Thailand and Malaysia relation on the border area ก็คือเรียนความสัมพันธ์ระหว่างชาวมาเลเซียกับชาวไทยด้วยนะครับ Islamic Bank of Thailand นะเราก็เรียนนะครับรวมทั้ง Thailand Halal Industry เราได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับนักศึกษาต่างชาตินะฮะนี่ก็คือการทำให้รู้จักสังคมมุสลิมซึ่งเราจะพยายามให้เห็นว่าระหว่างแบงคอกมุสลิมกับปัตตานีมุสลิมเนี่ยมีวิถีชีวิตเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรแล้วก็คำสอนของอิสลามนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับนอกจากนี้เราก็ยังเรียนสถาปัตยกรรมอิสลามในประเทศไทยนะครับหรือว่า architecture of Islam in Thailandการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์นะฮะหรือว่ามุสลิมในไทยแลนด์ geographical analysis นะครับโดยมีการทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยาเพื่อให้เห็นการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวมุสลิมนะครับแล้วก็บทบาทของชาวมุสลิมที่เข้ามาอยู่อย่างเช่นชายอามัดกูมีจากเปอร์เซียเป็นต้นนะครับรวมทั้งไปเยือนโรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือโรงเรียนสลามศรียามูลนิธิเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใช้พื้นฐานการสอนระหว่างภาคภาษาอาหรับกับภาคสามัญควบคู่กันไปแล้วก็ศิษย์เก่าของโรงเรียนสลามศรียามูลนิธิเนี่ยน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นตวนกูบิรอกตอนนีรอผู้นำพูโลก็ศึกษาที่นี่เสนีมดากากุลนะฮะซึ่งรัฐบาลไทยเคยกล่าวฮะว่าต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีของสาจังหวัดภาคใต้ก็ศึกษาที่นี่นะครับศาสตราจารย์ดร.อิมรอนมะรุลีมนะฮะก็อยู่ที่นี่สส.สามารถมะรุลีมก็จบการศึกษาที่นี่คือเป็นทั้งสว.และสส.ทั้งคู่นะครับหลังนั้นเราก็มีคนรุ่นใหม่ดร.สราวุธอารีดร.มโนจอารีและอีกหลายๆท่านดร.บัณฑิตอารมันก็เรียนอยู่ที่นี่เราก็พานักศึกษาไปดูว่าที่นี่สอนระหว่างอิสลามศึกษากับควบคู่กับการศึกษาสามัญได้อย่างไรดังนั้นถ้าเราดูการเติบโตของอิสลามศึกษาแล้วอิสลามในประเทศไทยนี้เราก็จะได้เห็นนะครับทีนี้เรากลับมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศและการทูตนะฮะซึ่งผมก็สอนอยู่เราได้บรรจุวิชาอะไรลงไปด้วยนะครับวิชาที่เราบรรจุได้แก่ Middle East Studies คือการศึกษาเกี่ยวกับชาวมุสลิมในภูมิภาคที่ศาสนาอิสลามให้กำเนิดก็คือภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า Middle East Affairs ส่วนภาษาไทยเราใช้ว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศโดยเน้นนโยบายต่างประเทศของประเทศที่มีความสำคัญต่อโลกมุสลิม3ประเทศได้แก่สหรัฐอิสลามแห่งอิหร่านสหรัฐอียิปต์นะฮะแล้วก็ Kingdom of Saudi Arabia หรือว่าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเราก็ดูการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับเพราะว่าวิชานี้นะฮะมีจุดมุ่งหมายอะไรที่เรานำไปสอนที่นั่นก็คือให้คนรู้จักภูมิภาคเอเชียตะวันตกหรือว่าตะวันออกกลางนะครับโดยพยายามที่จะให้มีความเข้าใจพื้นฐานทางการเมืองหรือว่ามุสลิมสตัดดี้ในประเทศเหล่านี้นะครับโดยเราจะเน้นนะฮะองค์กรสำคัญสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านอย่างเช่นเหตุการณ์อาหรับสปริงการก่อกำเนิดรัฐอิสลามหรือว่า IS นะครับว่ามีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคอย่างไรนะครับนอกนั้นเราก็จะเรียนเรื่องของมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะฮะขบวนการพหุภาคอิสลามการเติบโตและอิทธิพลนะครับแพนอิสลามิซึมหรือการผนึกกำลังอิสลามท
ที่เข้ามาแทนแผนอารบิซึมของกามาลอับดุลนาซิรในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เรียนองค์กรที่มีความสำคัญในโลกมุสลิมและทั่วโลกเพราะว่าเป็นองค์กรที่มีประชากรหรือว่าสมาชิกเป็นรองเฉพาะสหประชาชาติเท่านั้นและสมานฉันท์กันบนพื้นฐานของศาสนานั่นคือองค์การความร่วมมืออิสลามซึ่งผมเองได้มีโอกาสเข้าประชุม6ครั้งด้วยกันทั้งในประเทศเยเมนนะฮะตอนนั้นไปกับรัฐมนตรีต่างประเทศกันนาทีสุภมงคลบูกินาฟาโซตอนนั้นเดินทางไปพร้อมกับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณซาอุดีอาระเบียตอนนั้นเดินทางไปกับท่านอาจารย์วันหันนอมมาทาเพราะว่ารัฐมนตรีเราเข้าประชุมไม่ได้เพราะว่าประชุมในมหานครศักดิ์สิทธิ์ที่อนุญาตเฉพาะชาวมุสลิมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางพร้อมดร.สาวุฒิดร.อนัตอมาติยกุลไปเข้าร่วมการประชุม OICที่กรุงดามัสกัสซีเรียก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับและที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเยเมนที่กรุงซานานะครับการศึกษาเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเพื่อให้ความรู้เหล่านี้เข้ามามีบทบาทต่อการมองโลกของนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ด้วยนะครับส่วนในวิชาระดับปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษอีกวิชาหนึ่งที่ธรรมศาสตร์สอนก็ได้แต่ Contemporary Arab and Muslim World นั่นก็คือวิชาโลกอาหรับและโลกมุสลิมร่วมสมัยนะครับอันนี้เป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์นะฮะเนื้อหาสำคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่การสำรวจพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และความหลากหลายในโลกมุสลิมร่วมสมัยนะครับวิชานี้ก็เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ความโน้มเอียงในทางอุดมการณ์นะครับโครงสร้างทางสังคมการเมืองและปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงในโลกมุสลิมนะครับซึ่งก็จะทำให้เข้าใจหลายๆด้านด้วยกันนะครับเช่นแง่มุมทางภูมิศาสตร์ของอาหรับและโลกมุสลิมอิสลามในการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าอิสลาม in international politics นะครับอุตสาหกรรมฮาลาลและโลกมุสลิมภูมิทัศน์ของโลกมุสลิมโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก600ล้านคนนั้น300ล้านเป็นคนมุสลิมและที่น่าสนใจก็คือเป็นโลกมุสลิมที่มีทรัพยากรน้ำมันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบรูไนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมประเทศเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงครองความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้ฮาสนันบุลกิยะนะฮะและน้ำมันก็มีอยู่ในดินแดนมุสลิมทั้งสิ้นก็น่าสนใจนะครับพ้นจากประเทศเหล่านี้ก็ไม่มีน้ำมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น CILMV หรือว่าอื่นที่เป็นอาเซียนนะครับและนอกจากนั้นเราก็ศึกษาเรื่องของรัฐอิสลาม IS นะครับชนกลุ่มน้อยมุสลิมและปัญหาของพวกเขาได้แก่โรฮิงญาและอุยกูสนะครับก็คือมุสลิมมายโรนิตี้แอนด์their problem โรฮิงญาแอนด์อุยกูนะครับและเวลาเดียวกันเราก็ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของมหาอำนาจที่มีต่อโลกมุสลิมด้วยนะฮะส่วนอีกวิชาหนึ่งนะฮะเจ้าของโรงเรียนรอบบานีเป็นผู้สอนเองนะฮะให้กับนักศึกษาทั้งต่างประเทศและนักศึกษาไทยในหลักสูตรที่เรียกว่า BIR BIR คือ Bachelor of International Relations อย่างที่เคยพูดนะครับว่าไม่ต่ำกว่า10คนของแต่ละปีจากผู้สมัคร 6,000 กว่าคนเนี่ยนักศึกษาจากคณะเนี่ยจะสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศและเป็นนักการทูตได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ1ทศวรรษนะครับก็เห็นชัดเจนวิชานี้เป็นวิชาระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งดร.อนัทสอนนะฮะโดยดร.อนัทได้เขียนไว้ว่าการศึกษาวิชานี้ไม่เพียงต้องการเสริมให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์และอภิปรายโครงสร้างและอิทธิพลของอิสลามเท่านั้นแต่ยังเข้าใจกลุ่มก้อนทางการเมืองของอิสลามอย่างเช่นมุสลิมบราเดอร์ฮูด
หรือว่าอิควานุสมุสลิมูนนะฮะฮามาสนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้ว่า Islamic Resistance นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฮามาสนะครับก็ได้รับการศึกษาฮิซบุลลอฮ์นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มก้อนที่เอาชนะอิสราเอลได้ถึง2ครั้งนะครับในปี2000และ2006นะครับยะมาอะห์อิสลามียะห์ของอินโดนีเซียนะฮะรวมทั้งการศึกษาถึงองค์กรอื่นๆอย่างกว้างขวางนะครับทั้งนี้หัวข้อในการศึกษาจะเริ่มต้นตั้งแต่บทนำต่อความคิดทางการเมืองในอิสลามหรือว่า Introduction to Islamic Concept นะครับอิสลามกับตะวันตกลัทธิอาณานิคมสู่หลังการได้รับเอกราชผู้บุกเบิกการฟื้นฟูอิสลามนะครับขบวนการวะฮาบีและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียนะครับการก่อตั้งอิสราเอลและประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ผลกระทบของอาณานิคมอังกฤษที่มีต่อสังคมอียิปต์ในศตวรรษที่20นะครับรวมทั้งการกลับมาของอิสลามในตุรกีหรือ The Return of Islam in Turkey นะครับอย่างที่เรารับทราบกันนะครับว่าเวลานี้ถ้าเราพูดถึงผู้ที่มีบทบาทนำอยู่ในโลกมุสลิมเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าอย่างน้อย3คนที่ไม่ใช่อาหรับนะฮะที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ที่พูดถึงโลกมุสลิมและนำเสนอวิธีคิดของโลกมุสลิมได้อย่างดีเช่นมหาธีร์มูฮัมหมัดของอินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีอิมรอนข่านของปากีสถานและเออร์ดูอันของตุรกีโดยเฉพาะตุรกีนั้นมีการขับเคลื่อนได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะสามารถรับผู้ลี้ภัยมาดูแลได้จำนวนมากกว่า5ล้านคนนะฮะซึ่งการพูดถึงผู้นำเหล่านี้ก็อยู่ในวิชาอิสลามแอนด์โคบอนโพลิติกซึ่งดร.อนัทสอนอยู่นะครับอื่นๆก็คือมีเรื่องการขับเคลื่อนอิสลามในมาเลเซียหรือว่า Islamization in Malaysia ศึกษาโมโรมินดาเนาในภาคใต้ของฟิลิปปินส์และศึกษาปัญหาปัตตานีนะครับในภาคใต้ของประเทศไทยอันนี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอิสลามและการเมืองโลกนะครับทีนี้ขอบเขตการศึกษาของอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาที่ไปอยู่ในคณะรัฐศาสตร์และก็วิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์นั้นยังศึกษาเลยไปถึง เรื่องอดีตอันยิ่งใหญ่ของอิสลามเช่นสงครามอาวุธและความขัดแย้งทางอาวุธแนวคิดอิสลามว่าด้วยสงครามหรือว่า Quranic Concept of War การจัดการทางการทหารสมัยของศาสดาอาวุธและกุศโลบายสมัยกลางนะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงการผลิตอาวุธของชาวอาหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธและการส่งออกของอิสราเอลนะครับโครงการนิวเคลียร์ของอิสราเอลความขัดแย้งอิรักคูเวตสงครามอ่าวเปอร์เซียนะฮะสงครามของอิสราเอลในเลบานอนนะครับและที่สำคัญก็คือการพัฒนาปัญญาชนมุสลิมนะครับสมัยต่างๆก็ถูกนำมาศึกษานะครับเช่นมีการพูดถึงอิบนุคอลดูนมูฮัมหมัดอับดุลวาฮาบซิยาโกคอลนะฮะมุสตาฟาอัตาเติร์กกามาลอับดุลนาซิรอาลีชาริอาตีรอชิดรีดอลมิเชนอัฟลักอิหม่ามโคไมนีรวมทั้งการกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์อิสลามและนักวิทยาศาสตร์มุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอบุลกาซิมอัลอัชรอวีอับุลฮัสซันอาลีอัลมัสอูดีอัลอิดริซีอันยาอิสอัลตะบารีและในวันที่24ที่จะถึงนี้นะฮะสถานทูตคาซัคสถานร่วมกับศูนย์กลางหรือว่าศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาได้จัดการสัมมนาเพื่อเชิดชูนักคิดของมุสลิมที่เป็นนักปัญญาคนสำคัญนะฮะก็คืออัลฟารอบีนะครับซึ่งฟารอบีเนี่ย
เขาจะเขียนเรื่องของเพลโตกับอริสโตเติลซึ่งฝรั่งนำไปกล่าวถึงโดยมหาวิทยาลัยอัลฟาราบีของคาซัคสถานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะพูดถึงแนวคิดโดยฟาราบีพยายามจะเปรียบเทียบแนวคิดของตะวันตกกับอิสลามนะงั้นเราจะเห็นว่านักคิดของมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอิบนุฮัสซัมอิบนุรุชอิบนุยะฮ์ยาอัลควาริสมีอัลคินดีอบูยากูบอิบนุซีนาอัลไบรูนีอัตตูซีหรือว่าอุมัรอัลคอยยุมนะครับก็อยู่ในวิชาที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ที่เป็นนอนมุสลิมนะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ในสาขาอิสลามศึกษาซึ่งมีอยู่นอกจากนั้นยังพูดถึงสถาปัตยกรรมอิสลามนะครับเช่นอิสลามิกคาลิกราฟีอันนี้สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักก็คือว่าเราลืมแง่มุมทางความงามซึ่งมาจากอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นความงามของตัชมาฮาลความงามของมินิเอเจอร์อิสลามิกอาร์ตนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญงั้นในวิชาอิสลามศึกษาเนี่ยเราก็เรียนเข้าไปด้วยนะฮะทั้งสถาปัตยกรรมอิสลามนะครับรูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมอิสลามนะฮะส่วนโค้งช่องผนังหรือว่ามิหรอบนะครับหอคอยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมัสยิดนะครับอย่างเช่นรอบานีนี่ก็เอาแบบอย่างมาจากสเปนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนศิลปกรรมมุสลิมในเอเชียตะวันตกก็มีการกล่าวถึงศิลปะที่เราเห็นทั้งในซีเรียอิรักอียิปต์ตุรกีอัลอักซอร์รวมทั้งโดมออฟเดอะร็อกนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าโดมแห่งศิลาส่วนในด้านภาษาอาหรับนั้นนะฮะจะพบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษาภาษาอาหรับในหลายแห่งจุฬาลงกรณ์ก็มีธรรมศาสตร์ก็มีนะฮะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในวิชาเลือกของนักศึกษานะครับดังนั้นวรรณกรรมอาหรับความงดงามของภาษาอาหรับอันนี้ก็ถูกถ่ายทอดเช่นเดียวกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดวันนี้เพื่อจะบอกว่าในโลกแห่งความก้าวหน้านั้นมุสลิมสตัดดี้กับอิสลามิกสตัดดี้นั้นได้แทรกอยู่ในแวดวงวิชาการของโลกนะครับแล้วก็แม้ในประเทศไทยเองวิชาการเหล่านี้ก็อยากจะให้เป็นพื้นฐานต่อคนในประเทศนี้ได้มีความเข้าใจนะครับและแน่นอนที่สุดก็ขอย้อนกลับมาที่อัลรอบบานีนะครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการผิดปัญญาชนนะครับที่ผ่านแนวคิดด้านการเรียนรู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับคือคัมภีร์อัลกุรอานนะครับผมก็ขอฝากแล้วก็คิดว่าเราคงจะช่วยส่งเสริมการศึกษาเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์